อุ้ยนู่นนู่นอันนั้นคืออะไรนะดูสิเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอุ้ยพี่น้องอะไรนะวีมว้าวใกล้ๆฮะอะไรหน่อไม้ฝรั่งปลาเซเซเกนหน่อไม้ฝรั่งปลาครับพี่น้องพี่น้องไปหาของเขาเห็ดอย่างนั้นพี่น้องนี่นะจะเบิ้งหน่อไม้ฝรั่งปลามันบ่วิมหน่อไม้ฝรั่งอยู่วันไหมอ่ะพี่น้องจ๋าพี่นางงามตัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วตัดของเขาเนี่ยเยอะมากเลยเนาะนี่ดูดิพี่น้องเห็นบ่จ้าสวยๆเลยพี่น้องจ๋านะบิ๊กไหมบิ๊กเนาะใหญ่แห้งพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่น้ำมันฝรั่งปลาเกิดเองนะจ๋าเด้อนี่เต็มไปหมดอู้นี่ใหญ่แห้งอันนี้บิ๊กมากเลยเนาะวิมเนาะ One step is all it takes to get us moving anywhere น้องจ๋าเสียดายที่เรามาเจอกันช้าไปพี่น้องจ๋าอยู่ใกล้บ้านก่อยคอยพ่อมาเห็นมันคงแก่หมดแล้วเนี่ยดูสิพี่น้องจ๋าหน่อไม้ฝรั่งป่าได้พี่น้องเด้อคอยละเตือนเต้นหลายๆอุ้ยนี่ไงมันมีอีกเล็กๆเนี่ยพี่น้องเด็ดก่อนเด็ดก่อนมีคนยางมาเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมีอีกมีอีกนี่หน่อใหญ่มากเลยทุกคนพี่น้องจ๋าเห็นบ่จ้าหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวไปเรียกคุณพี่จิกไปให้ก็ยังไงอยู่นี่จ้ะน้องใหม่พลังปลาน้องไม่ขึ้นเองน้องจ๋าเริ่มแห้งพี่น้องดูสิ1ยอด2ยอด3ยอดมีอีกเล็กด้วยน้อง4ยอดอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยทุกคนจ๋านี่จ้ะคันไผอยากเบิ่งว่ากินหน่อไม้ฝรั่งแล้วมีหน่อไม้ฝรั่งสีเขียวเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงเดี๋ยวมาฟังสาระกันสักนิดนึงสำหรับหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชดั้งเดิมของเขตติดต่อระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปนะพี่น้องเนาะชาวกรีกและชาวโรมันเป็นผู้บึกเบิกแล้วก็รู้จักและนำมาบริโภคเชื่อกันว่าเป็นอาหารสุขภาพกินแล้วร่างกายแข็งแรงกำลังกายดีชาวจีนจึงได้นำมาทำยาใช้ดองกับเหล้าเพื่อเป็นยาบำรุงกำลังนะพี่น้องเนาะแล้วก็ยุคล่าอาณานิคมเนี่ยชาวยุโรปก็ได้นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะแล้วก็ไปเผยแพร่ที่ทวีปอเมริกาแล้วก็ทวีปออสเตรเลียด้วยพี่น้องเนาะแล้วก็ในส่วนที่เรียกที่เรานำมากินก็คือส่วนที่เป็นลำต้นใต้ดินเรียกได้ว่ายอดอ่อนหรือหน่ออ่อนก็นำมาทานได้นะพี่น้องแล้วก็เรียกได้ว่าเวลาที่ปลูกเนี่ยเขาก็จะถมประมาณถมดินสูงขึ้นเหมือนจะเห็นในภาพก็คือ 3-5 ฟุตเพื่อที่จะให้ยอดนั้นอวบแล้วก็สวยเพราะว่าถ้ายอดได้โดนแดดก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็แตกใบพี่น้องเขาเรียกได้ว่าการทานยอดอ่อนๆก็จะทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ในต้นหน่อไม้ฝรั่งนี้จะมีต้นเพศผู้และก็เพศเมียแยกอยู่กันคนละต้นนะพี่น้องคุณค่าทางอาหารก็ให้เบต้าแคโรทีนวิตามิน E โพแทสเซียมซึ่งในด้านการแพทย์เชื่อว่าน้ำของหน่อไม้ฝรั่งเป็นแหล่งวิตามินอีที่ดีนะพี่น้องเนาะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนๆขับปัสสาวะช่วยกระตุ้นการทำงานของไตมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีสารต้านไวรัสด้วยชาวอินเดียแดงสมัยก่อนใช้หน่อไม้ฝรั่งตากแห้งเป็นยาขับปัสสาวะเพื่อคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะด้วยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ยังป้องกันการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยด้วยสรรพคุณมีมากมายเหลือเกินพี่น้องจะของเพิ่นมาอุ้ยพี่น้องตอนแรกนึกว่ามีน้อยพี่น้องจ๋าดูสิมันแก่หมดแล้วนะเสียดายแห้งพี่น้องจ๋าจะบอกแก่หมดแล้วเยอะมากเลยนะทุกคนนี่แต่มันแก่หมดแล้วนะโอ้หน่อไม้ฝรั่งข่อยแก่หมดแล้วใช่ไหมยอดนอนอ่อนบ่มีเลยนี่มีนี่หนอได้เดี๋ยวหักไปทำกินกันหักไปคุณพี่กัลยาก่อนพี่กัลยาพาไปเก็บอีกเนี่ยคุณจ๋านี่กับมีจ้านี่ได้อยู่บ่อนี่ได้อยู่บ่อนี่ได้ยี่บ่อนี่นี่เห็นบ่โอ้ยเสียดายจังเลยมาช้าไปน่ะเนาะพี่น้องดูสิเห็นไหมมันเกิดขางทางเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เนี่ยนี่แต่น้องใหม่ฝรั่งจ้ะพี่น้องจ๋าคุ
พี่กัลยากรีดแน่ๆเลยกรีดสลบพี่น้องจ๋าแต่ทีนี้เขาห้ามให้เก็บนะ1 2 3 4 1 2 3 4หาไอ้นี่นอใหญ่พี่น้องเห็นบ่ตัวตําหักหกนอนอใหญ่มากเลยเนี่ยดูดิเพิ่นน่ะ7นอ8นอพี่น้องก็เดี่ยวได้จ้ะเรียบร้อยทันทีเลยไปเอามีดก่อนไปเอามีดก่อนพี่น้องจ๋าเพื่อจะได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่พามาเบิ่งหน่อไม้ฝรั่งด้วยพี่น้องเด้อหวังว่าคงสิถึกอกถึกใจกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเนาะยังไงถ้าชอบไม่ชอบก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์เขียนคำบรรยายด้านล่างเดี๋ยวคอยจะอ่านด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามถ้าสนใจว่าตอนหน้าจะพาไปดูอะไรรับรองว่าตอนหน้าจะพาไปดูหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนด้วยพี่น้องเด้อยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้าไปกันเถอะไปถ้าคุณไม่ตัด